หันสาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวทะเลเห็นสัตว์อะไรที่อยู่ตามชายหาดบ้างขอรับพี่กระดานวิเศษบอกว่าปูเสฉวนขอรับน้องๆถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ไทยจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับปูเสฉวนให้ฟังนะขอรับปูเสฉวนตัวโต,วตวขึ้นจึงชวนปูมา้าและปูลมเดินหาบ้านใหม่แล้วก็เจอบ้าน แต่ปูเสฉวนไม่ชอบเพราะมันเป็นเพียงแก้วแตกๆไม่เหมาะกับตัวเธอทั้งสามเดินหาบ้านต่อเห็นชายหาดมีแต่เศษขยะปูเสฉวนจึงเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเมื่อก่อนชายหาดมีบ้านของปูเสฉวนมากมายแต่เมื่อคนมาเที่ยวมากขึ้นก็เก็บบ้านของเขาไปเป็นที่ระลึกด้วยบ้านเลยหายยากอย่างทุกวันนี้ ปูลมจึงบอกว่าก็มีบ้านขวดแก้วบ้านกระป๋องแทนไงแต่ปูเสฉวนบอกว่ามันไม่ใช่บ้านตามธรรมชาติแล้วเธอก็พบกับบ้านที่สวยงามและเหมาะสมกับเธอปูเสฉวนดีใจมากพูดกับเพื่อนๆว่านี่คือบ้านใหม่ของฉันมันจะเป็นบ้านของฉันไปอีกนานน้องๆมาฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่กันต่อเลยดีกว่านะขอรับอ่านพร้อมพี่ไทยเลยนะน้องๆ ปูเสฉวนปูมาปูลมชายหาดเที่ยวแก้วกระป๋องขยกที่ระลึกเหมาะสมสวยงามธรรมชาติเ็ษวันนี้ดีใจเพื่อนอ๋อพี่ไทยมีคำศัพท์ที่ยากๆมาให้ฝึกอ่านด้วยขอรับ ลองดูสิว่าน้องๆอ,อ่านได้ถูกต้องหรือเปล่าคำนี้อ่านว่าผลิตคำนี้อ่านว่าสาเหตุคำนี้อ่านว่าอันตรายคำนี้อ่านว่า,าอุาาอตสา,า,า,าหกรรมและคำนี้อ่านว่ามนุษย์นะขอรับเวลาว่างๆน้องๆลองเอาคำศัพท์เหล่านี้มาแต่งประโยคดูด้วยนะขอรับจะได้เก่งๆ พี่ไทยกับกระดานวิเศษไปแล้วนะขอรับสวัสดีขอรับ